รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสร้างนักสำรวจโดยน้ำดื่มตราสิงห์สดชื่นจังเลยนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านเราเนี่ยมีสวนแบบนี้แล้วก็มีอากาศแบบนี้เนี่ยก็คงดีเหมือนกันนะคะเจนชอบธรรมชาติแบบนี้ถ้าได้ไปเที่ยวที่วัดเขาจันงามที่โคราชนะจะชอบมากกว่านี้อีกเอวัดเขาจันงามเหรอคะแล้วมันคืออะไรอะคะที่นั่นนะมีต้นไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะเขาปลูกป่ากันเป็นประจำเอแล้วทำไมที่วัดนี้เขาต้องปลูกป่ากันด้วยล่ะคะคือวัดเขาจันงามเนี่ยเมื่อก่อนนี้อยู่ในเขตป่าไม้เสร็จแล้วมันก็เกิดไฟไหม้ป่าอยู่เรื่อยๆทางวัดก็เลยทำแนวกันไฟแล้วก็ปลูกต้นไม้ใหญ่ปลูกไปปลูกมาก็เลยกลายเป็นช่วยกันอนุรักษ์ดูแลป่าพระเนนแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายก็มาช่วยกันปลูกป่าปีหนึ่งเนี่ย 2-3 ครั้งเท่านั้นเราทำไมเขาถึงต้องรักษาป่าด้วยล่ะคะเขาปลูกป่าเต็มพื้นที่ป่าหรือว่าปลูกแค่เฉพาะบริเวณวัดคะโอ้อยากรู้อยากเห็นอย่างนี้ลุงชอบแต่ว่าไปถามพระอาจารย์กันดีกว่านะค่ะแต่ก่อนนี่คือป่าสงวนเหรอนะป่าสงวนวัดเขาพื้นที่ป่าสงวนเพื่อสร้างวัดแล้วกรมป่าไม้ขออนุญาตอนุมัติมาให้พระอยู่ในป่าโดยถูกกฎหมายวัดก็อนุรักษ์ร่วมกับกรมป่าไม้ที่ส่วนที่เหลือจากที่ทางกรมป่าไม้อนุญาตให้อยู่ก็ดูแลร่วมกับกรมป่าไม้ทั้งหมด 1,500 ไร่ส่วนนี้ส่วนที่ปลูกโดยเฉพาะพื้นที่ก็มีส่วนที่จะปลูกแซมก็มีบางส่วนที่มันมีต้นไม้มันต้นใหญ่ไม่เยอะก็ปลูกแซมก็ไปเรื่อยๆนะปลูกเรื่อยๆด้วยการดูแลรักษาป่าแล้วก็คิดแล้วการห่มผ้าเหลืองให้ต้นไม้เนี่ยเป็นการดูแลรักษาป่าด้วยหรือเปล่าคะอ๋อที่เขาเรียกว่าบวชต้นไม้น่ะหรอนั่นสิคะทำไมถึงต้องบวชต้นไม้บวชป่าด้วยล่ะคะเพราะว่าบนต้นไม้เนี่ยไม่สึก อยู่คู่กับพื้นดินน่ะไม่สึกแต่ถ้าบวชคนเป็นพระเนี่ยสึกง่ายปัจจุบันนี่เกียรติว่า15วันพรรษานี่ยังยากเลยปัจจุบันเนี่ยเลยมีแนวคิดว่าบวชต้นไม้แล้วต้นไม้ก็เป็นอุบายทําให้ต้นไม้อยู่คงคู่อยู่กับพื้นดินคนจะได้เกิดความรู้สึกละอายถ้าใครจะมาตัดมาไหนก็รู้สึกความกลัวบาปอะไรเงี้ยมีผ้าเหลืองอยู่กับต้นไม้เนี่ยคนก็เห็นว่ามีผ้าเหลืองก็กลัวก็เลยจิตสำนึกตัวนี้มาไม่เป็นอุบายให้เขามีความจิตสำนึกไว้ให้เขากลัวบาปบ้างว่าทำไมเราถึงต้องบวชป่ากันวัดนี้นอกจากจะมีป่าเขียวขจีและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกด้วยนะจากภาพเขียนสีโบราณอายุราวประมาณ 3-4,000 ปีเป็นภาพเขียนสีด้วยสีแดงบนแผ่นหินใหญ่เป็นภาพรูปร่างคนเห็นผู้หญิงผู้ชายเด็กและสัตว์ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้อ๋อมีภาพเขียนสีโบราณด้วยเหรอคะน่าสนใจจังเลยค่ะงั้นเอาไว้ให้คุณลุงพาไปไหว้พระนั่งสมาธิศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่วัดเขาจันงามกันไหมดีจ้ะเอออย่างงั้นสัปดาห์หน้าเราว่างๆเราไปกันเลยดีไหมดีค่ะ